โอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับพวกผมนะครับมาสเตอร์ก็วันนี้ในเกมเทรนเนอร์พบกับการอัปเดตวันที่7เดือนสิงหา61ที่เกียรติพูดปีเต็มละโอเคเสียงไม่ดังไปโอเคงั้นก็จากห่างหายไปนานนะครับก็ที่เกมมือถือได้ง่ายๆเลยโอเคแล้วกลับมาเล่นแล้วไม่เป็นไรอยากลองเล่นไอ้ Hero War นี่แหละโอเคครับก็มีอัปเดตบ้างแพทที่แล้วไม่ได้อัปเดตนะขออภัยด้วยนะครับพอดียังติดเกมมือถืออยู่โอเคมาดูอัปเดตแพทนี้แล้วกันครับพวกนี้นี่มีร้านมะลิมาใหม่แล้วไม่มันก็ไม่ใหม่น่าจะของเดิมมาแหละโอเคนี่ก็ยังเป็นของแบทเก่าอยู่ยังจำได้ฮีโร่แบทเทิลนะครับผมมีครบเซตแล้วเยอะมากโดยเฉพาะไอ้มงกุฎเทพีผมไปมานะแม่งไม่ได้ก็กี่เลยโอเคช่างมันอันนี้ก็สเปเชียลจะมีเซตมาใหม่ก็คือหมวกไลแคนสีเลือดอันนี้ก็สัตว์เลี้ยงผมอยู่ทีมสีแดงนะครับนี่ไม่รู้ว่าถ้าเป็นทีมสีฟ้าจะเป็นสัตว์เลี้ยงรันหรือเปล่านะครับของผมเป็นสัตว์เลี้ยงทรีครับออกเสียงไม่ออกอ่ะชีมันรอเหลือกระลังจะตบฟักเดินก็น่าจะไม่มีครับอันนี้อะไรภารกิจแจ็คพอตอ๋อไอใบนี่ครับนี่มันคือใบอันนี้ครับจากกล่องนี้เลยกล่องรางวัลภารกิจแจ็คพอตนะครับได้จากอันนี้แล้วกล่องนี้มันจากไหนก็คือกล่องจากภารกิจนี้เลยเนี่ยแหละพวกเนี้ยเห็นไหมกล่องง่ายครับแล้วภารกิจใหม่อันนี้ครับคือเล่นด่านของฮีโร่วอลนะครับมันมี2ด่านนะตอนนี้ก็เล่นให้ครบนะฮะ80รอบทั้ง2อันเลย80รอบโอเคแล้วก็มีกล่องมาใหม่เป็นกล่องนี้ครับกล่องบัตอสวินนะครับมีทั้งไม่ถูกผนึกกับถูกผนึกนะครับอันนี้ถูกผนึกนะมันต้องใช้กุญแจอีกกุญแจก็หาง่ายๆนะครับอะไรแต่รูปแจไม่มีเนี่ยเอามาไอหินฮีโร่โซนยักษ์ในงานแรกขอได้แต่มีแล้วอ่ะโทษทีอันนี้ก็มี2เซตนะให้แลกแบบใช้ฮีโร่โซนหรือว่าใช้แบบเซตไลแคนธรรมดามาแลกนะกล่องทองแลกเฮ้ย1อันเลยเหรอก็มาแย่นะเหรียญอันนี้นี่ไงกุญแจครับใช้10เหรียญเงินของฮีโร่แพทเทิร์นนะครับอันนี้ก็เหรียญทองใช้2อันก็เดี๋ยวดูกันไปครับโอเคนี่ครับตัวจำเดือนมีมาใหม่แล้วคือกระเป๋าเกรด S ทั้ง3เนี่ยแล้วก็ A ทั้ง3นะครับสุดยอดแม่งซูมได้ด้วยดูเป๋าดูเป๋าบูเป้สะพายสายสะพายครับมันดีสุดใสดีเพิ่งลองดูเลยต้องหวังต่อยสุดยอดจริงๆเลยผมแค่ขอที่ให้หน่อยผมแค่ขอที่ให้หน่อยก็ไม่ได้เลยนี่ดูโอ้โหมาถึงนี่แล้วที่เหรอดูดิไม่ได้เลยแค่45ใบนะครับไม่ได้อะไรเลยนี่ก็เซตที่ผมเล่นนะคือเซตที่ไว้ลงฮีโร่วอลนะครับมันเก็บแต้มง่ายไงเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับหน้านี้นะครับท่านฮีโร่ก็จะวาร์ปไปหน้านี้แต้มนะครับรางวัลขั้นก็อย่างที่รู้กันนะมันต้องมีอยู่แล้วขั้นที่1 20เหรียญขั้นที่2กล่องสมบัติอัศวิน3กล่องขั้นที่3 100เหรียญทองขั้นที่4ฮีโร่โซน1ชิ้นขั้นที่5ก็เป็นมงกุฎอัศวินที่หวนกลับนะครับเป็นไอเทมพรางนะอวตารส่วนสถานะผมจะไม่ไปดูแล้วกันนะครับเพราะมันมีแค่ก็ต้องไปดิเพราะคุณรับทีมแล้วดูก่อนโอเคครับมาแล้วเนี่ยมันมีตัวทรีอยู่นี้อ้าวเหี้ยนึกว่าทำเพื่อได้ตอนแบบรับทีมแล้วโชคแล้วก็มีกล่องใหม่แล้วนะครับจะใช้เหรียญทองเป็นการสุ่มนะโอ้จะเลี้ยงทีได้ตรงนี้เหรอเรามีบูสเตอร์สูตรที่หนกลับนะฮะ
ช้ในโหมดอวตารก็ไปพักเล่นกันได้นี่ร้านค้าใช่ลืมดูไปมีชุดนอนเสือมาด้วยแซ่บแล้วก็ตั๋วสุ่มนี้จะมีปีกแล้วก็ท่อนบนที่เพิ่มเข้ามาโอเคไอ้เหี้ยเซตมูนไลท์อยู่เลยไอ้อันสองมันมีเหี้ยอะไรบ้างเนี่ยกูอยากเห็นข้างในมากเลยได้มาเพียบเนี่ยดึกสองใช้อู้โอ้มีเต่าดำเพิ่มไว้เกลือเล่นไอ้ฟินิกเคียนี่ผมไม่มีสัตว์เลี้ยงไว้เกลือเธอสนุกเอาโอเคสองมีแค่นี้หรอวะโอ้โหสุดยอดโอเคครับร้านค้าจะมีร้านค้าสะสมแต้มมาอุกับร้านค้า VIP นะโอเคแต้มมาอุผมไม่รู้ได้มาไงจริงๆจากการเติมมั้งแล้วก็แบบเป็นเศษเหลือไว้อย่างเงี้ยนะมันก็มีขายของโคตรแหลไว้นะใช้เยอะอยู่ดีอ่ะโอเคร้าน VIP จะใช้แต้มมาอุเหมือนกันเหรอจะดูเหมือนใช้น้อยฮะอ้อนี้จำกัดการซื้อด้วยวันนี้ต่อวันนะอันนี้ต่อเดือนแต้มมาอุ่นไม่รู้อีกเท่าไหร่ผมไม่มีไม่รู้จากไหนนะอันนี้มีได้มาใช่ไหมเนี่ย VIP มันมีวิธีได้มาอยู่นะครับง่ายๆโดยการออนทุกวันมันได้วันละ3,000คะแนนต่อเดือนนะก็ไม่เยอะไม่มากไม่เยอะไม่น้อยอ่ะช่างมันเถอะมาดูดีกว่าด่านแรกนะครับเป็น Hall of Shame กระดูกกู Hall of Shame คือโถงแห่งโอกาสนะ Shame อันนี้มันห้องโถงการเปลี่ยนแปลงสิ Shame นู่นคือการเปลี่ยนแปลง Hall ก็พวกห้องโถงอะไรอย่างนี้นะห้องกว้างอ่ะเฮียโอเคมาอันนี้ผมจะลดเสียงในเกมนะเพื่อเสียงผมจะได้ดังขึ้นมันเป็นออโต้จิ้วชอบมากเลยไอ้ด่านแรกผมคิดแบบมันเล่นยากนะอยู่หลังๆจะไม่ค่อยโดนไอเทมเลยลดค่ากระตุกอุ้ยเฮียปัญหาก็อย่างนี้นะครับทีเยอะแล้วไงกูได้ มันคือสเตปจากไลฟ์ที่กูไปแย่งแทนเขาบ่อยๆก็แรงยังมีผลชนใครไปรู้สักอย่างพึ่งค้างอย่าพึ่งค้างไอ้สัตว์พุ่งไปแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวน่าหิวเฮ้ยจุดล่วงแล้วขี้เต็มอ้าวเฮียมันพอดีวะไม่เป็นไรโอ้ยไปจะผ่านตรงกลางเอ้าเฮียโอ้ยไอ้เฮียนายหีแม่งดักทุกอันอะเปลี่ยนสีแดงเลยกี่คนวะสี่เหรอแดงหรือสี่คนเอาวะเอาเรียบร้อยโอ้โห
ไอ้โอเคสีแดงเออนั่นแหละสองสองวะต้องวัดกันแล้วใครเร็วกว่าโอ้คนนี้ปิดแฟรี่โคตรน่ารำคาญดูดูดูเอ้ยเอาวะเอาวะไอ้แต่ถีบฟ้าน้ำโด่งเลยไม่ไหวแล้วแพ้แล้วแพ้แล้วกูเล่นมาสองตากูแพ้เลยนะฮัลโหลเอ้ามันไม่จบอ่ะเออได้กล่องมาด้วยฟรีๆแต่ก็ต้องหากุญแจมาเปิดเป็นอะไรครับ18น้อยโอเคมาดูด่านที่2นะครับด่านชิงธงมันมี2ด่านนะมันจะสุ่มด่านด่านนี้จะต้องทำลายลูกบ้านให้มีธงดอกเราก็เก็บธงไปคนที่เก็บธงแม่งไม่สามารถเก็บได้ไม่ได้เก็บกดนานยังวะยี่ใครอยู่ก๊อป01หลุดป้องใช้ชื่อกูนานนี่เฮียน่าขอชี้แจงหน่อยแล้วกันคือเมื่อวานที่ผมไม่ได้อัดคลิปนี้เป็นเพราะเน็ตทูแม่งเสียเล่นเล่นแล้วไม่ได้เลยไม่แต่ล็อกอินเกมก็ไม่ได้คนละมุนวุ่นวายจริงๆใครได้ทงใครได้ทงใครได้ทงไอ้สัตว์แม่งมันกระจายตุ่มไหนเนี่ยกูไม่รู้เอ้าทำไมมันเกียนขนาดนี้วะเอ้าเด็กเอ้าไอ้สัตว์นี่แหละนะความเหี้ยบวกกับเอฟเฟคทุกอย่างเลยมันมีทิศการแกล้งนะก็คือการเหยียบตรงนี้คนที่มีธงก็จะไม่สามารถเหยียบได้ฮะนะโอ้โหเหี้ยสีฟ้าสีธงห้องเหอะไปข้างหลังข้างหลังกูได้นะมันไม่สามารถกดแดดได้นะครับเยอะตัวใหญ่ขึ้นนะมาสเปรย์ไปมึงมีกูเดอะแฟตไม่ใช่เดอะแฟตเดอะแมทริกเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้มายกูได้อ้าวก็ทงหายคนน่าเกลียดเลยคู่คิดไอ้ทั้งกูมึงก็ไม่ต้องได้อะดิเดี๋ยวกูนั่งนะเอาเอาทีกูมาดีแล้วนะความน่าหีกันโอ้โหยิ่งมีคนเกลียดแล้วแม่งอ้าวได้กับกูเอ้าสัตว์มานี่ดิเอ้าทงอ่ะไอ้เหี้ยRun.
เราจะมาตกเพราะไอ้เจ้าเนี่ยแหละไอ้เข้มโอ้เรียบร้อยเลยไม่เข้าด้วยอยู่นี่นะได้ร้อยพอยขึ้นมันอัพตรงนี้ด้วยแหละใส่ CP มาโอเคครบครับแค่นี้มีฮอตไทม์ด้วยอย่าลืมนะครับต้องมีออนล็อกเวลาด้วยเหรอนี่โอ้กล่องประตูสามกล่องไม่ใช้อะไรนี่ใช้เหรียญทองเปิดแล้วเนี่ยโอเคโอเคมีแค่นี้แหละโอเคบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าตัวนี้โจโจ้สวัสดีครับ Run.